ร่วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking พระคุณเจ้าคุณพ่อพระดานักบวชชายหญิงของพระศาสนาจักรสมาชิกสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอภิชาติอินทรวิสิทธิ์ขอรับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2019ครั้งที่37ภายใต้คำว่าแรงบันดาลใจแห่งชัยชนะครับท่านผู้มีเกียรติครับในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เวียนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับสื่อมวลชนคาทอลิกและสำหรับสื่อมวลชนหลายๆท่านในประเทศไทยไม่นานมานี้เพียงสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองพวกเราทุกคนทั้งประชาชนชาวไทยและคริสตชนชาวไทยต่างก็ท่วมท้นไปด้วยความปิติยินดีจากการเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสบรรยากาศของความรู้สึกของความปิตินั้นยังคงอยู่และจะมีส่วนในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยครับในลำดับแรกนี้ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจะกล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญคุณพ่ออนุชาชัยเดชครับกราบเรียนพระคุณเจ้าโจเซฟประธานศรีดรุณศิลป์ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนานกว่า36ปีมาแล้วที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้จัดมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นขึ้นตลอดระยะเวลาเหล่านั้นผลงานที่ดีและจะลงสังคมคงผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ร่วมงานผู้ผลิตชิ้นงานนั้นๆรวมทั้งบรรดาผู้ชมมากหน้าหลายตาจากรุ่นสู่รุ่นจากปีสู่ปีผลงานเหล่านั้นก่อเกิดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าแรงบันดาลใจแต่ในขณะเดียวกันผมมั่นใจว่าผู้ผลิตผลงานเหล่านั้นได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่มีผ่านในทุกสิ่งที่กระทำแรงบันดาลใจแห่งชัยชนะถูกสรุปให้เป็นชื่อของการจัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2019และการมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกประจำปี2019เช่นกันสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นในปีนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดไม่มากนักแต่ก็เป็นผลงานระดับนักเรียนที่มากด้วยคุณภาพและสำหรับรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกยอดเยี่ยมประจำปี2019นี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวนไม่มากเช่นกันน่าสังเกตว่าเทคโนโลยีก้าวไปแค่ไหนผลงานที่น่าสนใจกลับมีจำนวนลดทอนลงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตามสันนิษฐานได้ว่าสิ่งที่ช่วยให้เกิดผลงานดีๆไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อส่งต่อให้เกิดเป็นผลงานคุณภาพทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อการอยู่ร่วมกันในโลกด้วยสันติสุขความรักความห่วงหาอาทรและความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยความเคารพบาทหลวงอนุชาชัยเดชในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าประธานศรีดารุณศีลประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยขึ้นกล่าวเปิดพิธีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตามที่ประธานจัดงานได้รายงานให้พวกเราทราบถึงการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2019ซึ่งเป็นครั้งที่37แล้ว
การจัดงานอย่างต่อเนื่องแสดงได้ถึงความตั้งใจดีและความเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้เริ่มกิจกรรมนี้มาเนิ่นนานไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมประจำปีเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมประจำใจเพราะเชื่อแน่ว่าผู้ร่วมงานทุกท่านคงได้เห็นภาพสื่อแต่ละชิ้นงานที่ได้รับรางวัลที่ได้รับการยกย่องในประเภทต่างๆรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกแต่ละปีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความตั้งใจในการทำงานดีๆโดยไม่ได้คิดว่าจะคืนกำไรหรือขาดทุนแต่เป็นความคิดในเส้นทางเดียวกันคือใช้สื่อเพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมส่งเสริมคุณค่าของชีวิตมนุษย์และเติมเต็มความรักในครอบครัวขอพระเจ้าได้อวยพรผู้ที่มีน้ำใจดีทุกท่านที่ร่วมกันผลิตสื่อดีๆผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้สิ่งดีๆและเป็นสื่อนำความดีงามด้วยชีวิตสื่อมวลชนประเทศไทยภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะยืนหยัดและยึดมั่นสนับสนุนสื่อที่ดีและขอมอบกำลังใจให้กับสื่อทุกท่านบัดนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปีคริสตศักราช2019ขอพระเจ้าอวยพรต่อไปนี้จะเป็นการประกาศรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2019ประเภทรายการโทรทัศน์ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่จะได้รับการพิจารณานี้เป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในประเทศไทยระหว่างเดือนกันยายนปี2018จนถึงวันที่15สิงหาคมปี2019ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์คาทอลิกอันเป็นวันสมโภชพระแม่มารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ประจำปี2019นี้ได้แก่รายการคนเปลี่ยนโลกโดยบริษัทสื่อสายรุ้งจำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าประธานศรีดารุณศีลประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้กรุณาขึ้นมอบรางวัลครับแต่ในขณะนี้ผู้ผลิตรายการคนเปลี่ยนโลกโดยบริษัทสื่อสายรุ้งโดยผู้อำนวยการผลิตคุณชนรัศมีงาทวีสุขบริษัทสายรุ้งจำกัดจะขึ้นรับรางวัลครับคุณชนรัศมีงาทวีสุขกล่าวสักเล็กน้อยครับค่ะก็ตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะปกติออกทีวีทุกวันแต่วันนี้แบบต้องขอบพระคุณนะคะสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่รับชมวิดีทัศน์มาตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็วันนี้หัวข้อตรงกับสิ่งที่คนเปลี่ยนโลกเราทำมาตลอดเรารู้สึกว่าคำว่าแรงบันดาลใจมันเป็นคำสั้นๆแต่มันทรงพลังแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จริงๆรายการคนเปลี่ยนโลกเป็นรายการที่ไม่ได้ส่งต่อแค่แรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ว่าเราส่งต่อองค์ความรู้เพื่อให้คนที่ได้รับแรงบันดาลใจสามารถที่จะทำมันให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้จริง
แล้วแรงบันดาลใจจากทุกๆคนเปลี่ยนโลกในรายการเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เป็นที่รักมากที่สุดคนหนึ่งของคนไทยนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9เราใช้ศาสตร์ของพระราชามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนมีความสุขขึ้นสิ่งหนึ่งที่รายการคนเปลี่ยนโลกเราเชื่อมาโดยตลอดเราเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้มนุษย์คือคนที่สามารถจะเปลี่ยนโลกได้มากที่สุดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนโลกไปทางไหนวันนี้ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเรียนเชิญพระคุณเจ้านะที่เก้าอี้นะครับและนั่นคือรางวัล1รางวัลแรกนะครับของสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ซึ่งได้แก่รายการคนเปลี่ยนโลกรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์รายการต่อไปได้แก่รายการอาสากล้าดีโดย Nation TV ออกอากาศทาง Nation TV ช่อง22ครับขอเรียนเชิญคุณนิติรัตน์บัวจันทร์พิธีกรรายการอาสากล้าดีขึ้นรับรางวัลครับมากๆสำหรับรางวัลนี้เลยนะคะรางวัลนี้เป็นของอาสากล้าดีทุกคนที่ผ่านหน้าจอของเราค่ะถึงแม้ว่ารายการของเราจะยุติการออกอากาศไปชั่วคราวแต่เรามีข่าวดีมาพร้อมๆกันในวันที่เรารู้ว่ารายการของเราได้รับรางวัลมีผู้สนับสนุนเจ้าหนึ่งค่ะมาสนับสนุนให้ปีหน้าอาสากล้าดีกลับมาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่ทำให้คนที่เขากำลังปิดทองหลังพระอยู่เขารู้ว่าเขาสามารถปิดจนทองสามารถหุ้มองค์พระได้ขอบพระคุณมากค่ะรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ประจำปี2019ในลำดับต่อไปคือรายการก้าวที่กล้าโดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ขอเรียนเชิญบาทหลวงพัทรพงศ์ศรีวรกุลประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้นรับรางวัลครับคุณพ่อพัทรพงศ์เจรนากล่าวครับครับผมก็ขอเป็นตัวแทนบรรดาคนทำงานด้านคนพิการนะครับของมูลนิธิขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนให้มีการจัดมอบรางวัลในวันนี้นะครับทีมงานของก้าวที่กล้าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับบรรดาคนพิการและขอบคุณนะครับคนพิการที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ดำเนินชีวิตนะครับสู่เป็นผู้ชนะนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็เพื่อผู้อื่นขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณพ่อพัทรพงศ์ศรีวรกุลประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการครับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์รายการต่อไปได้แก่มีแบบสมาชิกปะ
ไม่มีอ่ะอยากช็อปขนาดเนี้ยใช้บัตร B First Smart TPN Union Pay ช็อปตั้งแต่600บาทรับคูปอง100บาทถึง31ธันวาคมนี้และสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบบัตรที่สายโปรต้องมีTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติ St. Teresaเพราะทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันพุธที่1มกราคมเวลา10นาฬิกาวันขึ้นปีใหม่ปี2020สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีพระชนนีพระเจ้าและฉลองวันสันติภาพโลกครั้งที่53ณมหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยบทเทศแรกของพระองค์ในปีใหม่2020นี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงทุ่มเทให้กับภาพของพระนางมารีในวันที่พระศาสนาจักรจัดสมโภชให้กับพระนางในฐานะพระมารดาของพระเจ้าซึ่งพระนางมารีทรงได้รับการประกาศให้เป็นพระมารดาพระเจ้าในสภาสังคยนาแห่งเอเฟซัสครั้งที่1ในปี431และต่อมาในปี1974นักบุญเปาโลที่6พระสันตะปาปาจึงทรงจัดให้มีการสมโภชพระนางมารีพระชนนีพระเจ้าในวันที่1มกราคม In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen Pax vobis Et cum spiritu tuo ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันว่าในวันแรกของปีเราเฉลิมฉลองการเข้าร่วมกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อันเนื่องมาจากการสมรสพระผู้ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของสตรีผู้หนึ่งการเกิดใหม่ของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นจากผู้หญิงผู้หญิงจึงเป็นบ่อเกิดของชีวิตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนั้นจึงเป็นการดูหมิ่นต่อพระเจ้าผู้บังเกิดจากสตรีบ่อยครั้งแค่ไหนที่ร่างกายของหญิงต้องถูกสังเวยบนแท่นบูชาอันหยาบคายของการโฆษณาการเก็งกำไรและสื่อลามกถูกเอารัดเอาเปรียบราวกับผืนผ้าใบที่ถูกนำมาใช้ร่างกายของสตรีจะต้องพ้นจากบริโภคนิยมพวกเธอจะต้องได้รับการเคารพและให้เกียรติdobbiamo ripartire dalla donna แล้วทรงตั้งข้อสังเกตถึงพระวรสารที่ย้ำภาพของพระนางมารีซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทรงเก็บทุกสิ่งไว้ในใจผู้หญิงมักจะใช้ชีวิตด้วยใจผู้หญิงแสดงให้เราเห็นว่าความหมายของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งต่างๆหากแต่อยู่ในการนำสิ่งต่างๆเข้าสู่จิตใจเพียงเฉพาะผู้ที่มองด้วยใจเท่านั้นที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเพราะพวกเขารู้วิธีที่จะมองเข้าไปในตัวบุคคลในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงท้าทายเราให้ถามตนเองว่าเรารู้วิธีที่จะมองด้วยใจหรือเปล่าเพียงแค่เราใช้ชีวิตด้วยใจเราก็จะรู้วิธีที่จะดูแลใส่ใจและเอาชนะความเมินเฉยรอบด้านได้
และถ้าเราต้องการโลกที่ดีกว่าโลกที่จะเป็นบ้านอันแสนสงบสุขมิใช่สนามรบเราก็จะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของสตรีSanta Madre di Dio. ขณะเดียวกันวันที่1มกราคมยังเป็นวันที่พระศาสนาจักรเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลกด้วยซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่53แล้วโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญทุกคนให้ไตร่ตรองถึงงานสำคัญในการสร้างสันติภาพทรงพรรณนาสันติภาพว่าเปรียบเสมือนกับหนทางแห่งความหวังที่จะบรรลุได้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสานเสวนาการคืนดีกันและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศซึ่งประเพณีการเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลกนี้เริ่มจัดขึ้นในปี1968โดยนักบุญเปาโลที่6พระสันตะปาปาและในบทเทศวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าผู้หญิงคือผู้ให้และเป็นสื่อกลางของสันติภาพนอกจากนี้พระองค์ยังตรัสเสริมอีกด้วยว่าพวกเธอน่าจะมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจอย่างเต็มที่และเมื่อผู้หญิงสามารถจะแบ่งปันพรสวรรค์ของพวกเธอได้แล้วโลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นสงบสุขมากยิ่งขึ้นดังนั้นทุกย่างก้าวสำหรับผู้หญิงจึงเป็นก้าวต่อไปสำหรับมวลมนุษยชาติด้วยเป็นพระนางมารีที่เริ่มพลิกโฉมความอ่อนโยนซึ่งคือบางสิ่งบางอย่างที่พระศาสนาจักรได้รับการเรียกร้องให้สานต่อและสำหรับพระศาสนาจักรก็ด้วยที่เป็นอย่างพระนางมารีคือเป็นทั้งผู้หญิงและมารดาและในการใกล้ชิดสนิทกับพระแม่พระศาสนาจักรจึงค้นพบตนเองพบหัวใจและเอกภาพของเธอเพราะพระศาสนาจักรมีจิตใจของความเป็นมารดาที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปบทเทศวันขึ้นปีใหม่ของพระองค์โดยทรงวอนขอพระนางมารีสตรีแห่งความรอดพ้นที่เราขอมอบความวางใจไว้กับพระแม่ในปีนี้ได้โปรดประทานความหวังให้เกิดขึ้นในตัวเราและนำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาสู่เราจงเก็บสิ่งนี้ไว้ในจิตใจของลูกด้วย